ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยตัวเด็ดก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการศึกมวยดีวิธีไทยบวกกินเบิ่งนนประจำวันที่27พฤศจิกายน2565นะครับทางด้านมุมแดงเป็นดุราวีศักดิ์อินเตอร์นะครับมุมน้ำเงินนี่เป็นทางด้านเพชรกฤษดาพักยกทีเอสนะครับอยู่ในช่วง1นาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหเจ้ารุ่งราวีอินเตอร์นี่3ยกนี่เป็นรองหลาย1เลยนะครับกลับมาพลิกยก4ยกเดียวนะครับโอ้ดักสาดแข้งเข้าวงในกระตุกเหลี่ยมเด้งตีเข่าถือว่าทำได้ดีนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ได้อาชีพเท่าไหร่นะสำหรับเจ้ารุ่งราวีนะครับอยู่ในช่วง40วินาทีสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาแล้วบนล็อกนี่จ่ายตังค์กันแล้วครับบนล็อกนี่เงียบครับก็ถือว่าวันนี้นี่รุ่งราวีน่าจะจับมาแจ้งเกิดได้สำเร็จอีกไฟนึงนะครับก็ไฟที่แล้วนี่แพ้มานะครับสำหรับเจ้ารุ่งราวีครับมวยตัวนี้เป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะฝีมือเลยทีเดียวนะครับได้แข้งยก4นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแลกแข้งกันสนุกเลยฮะเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับไม่น่าจะมีปัญหาด้วยตุยท้องครับต่อยตุยท้องแต่ว่ายังไม่มีอาการนะครับเจ้ารุ่งราวีครับมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบ้านปากหอมนะครับโอเคครับถือว่าจบไปแล้วครับถือว่าจบลงมาก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับโอ้ถือว่าไฟนี้ในรุ่งราวีทำได้ดีจริงๆนะครับโอ้ยสุดยอดครับกลับมาโชว์ฟอร์มรู้อีกครั้งนะครับสำหรับเจ้ารุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์นะครับสุดยอดครับสุดยอดครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์นะครับถือว่ากลับมาโชว์ฟอร์มสวยอีกไฟนึงนะครับที่ก่อนหน้านี้สะดุดแพ้มานะครับสักอินเตอร์นะครับนักชกนารุ่งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมาหน่อยครับไม่ไปเดี๋ยวแอดมินพาไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับก็ถือว่า3ยกนี่3ยกนี่เป็นรองประมาณ 5-6-1 เลยครับสำหรับเจ้ารุ่งราวีนะครับยอดกฤษดานี่1 2 3นี่ค่อนข้างทำได้ดีเลยทีเดียวครับแต่มาพลาดยก4นะยก4นี่ค่อนข้างไปรับอาวุธเยอะนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับน่าเสียดายจริงกับเจ้าเพชรกฤษดานะเพราะว่า3ยกนี่โอ้โหน่าจะราคาน่าจะค่อนข้างที่จะไปนะแต่ว่ายก4นี่มาพลาดครับพลาดสิชนะเขา2รอบน่าเสียดายครับชนะพลังมาจับพอจับมันเสียเสียตอนเราไหวดีอ่ะไปแล้วใช่พอเราล้มมั่งปุ๊บโหราคาตีจับไหวเลยอ่ะตีจับเชือกอาจารย์ไม่เชื่อนะพี่ยกไหนฮะน้องที่เขาจับเชือกยก3เลยเวลาเรายัดอะไรทรงเรามันมาของเราเนี่ยมันบีบให้เราต้องใจดีให้เราเดินให้ดีแล้วก็เดินไปก็ได้ใจมึงอ่ะขอโทษนะนี่เจ้าลุงราวีก็มาโทษนักชกรุ่นพี่อย่างเพชรกฤษดานะครับพี่เพชรกฤษดาพี่ของคุณด้วยหน่อยครับเป็นไงบ้างเกมบนเวทีเราเห็นบนอยู่เรื่องบรรยากาศแวดล้อมมันเกี่ยวไหมครับแม่งมวยล้มไม่มีแบบไปแค่เพื่อพาเลยกะจะให้มันขาดไปเลยครับยก5ตามยกไปดูกินไม่หมดแล้วนะยก4มันเกิดอะไรขึ้นครับน้องชายเรายังไงเราไปโดนอะไรครับโดนจังหวะเกี่ยวล้มมั้งครับหนักแข้งครับบนยก4เขาพิธากลับมาได้เปรียบเราเลยคิดว่าราคานี่มันวิ่งไปไกลเกินไปไหมมันทำให้เราชกยากไปเลยนะน้องนะ3ยกก็ถือว่าทำได้ดีนะน้องนะเป็นไงวันนี้ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมครับพอใจครับจะเตะได้ไหมครับไม่ได้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 ครับน้ำหนักนี้เป็นไงน้องเออพอดีครับก่อนทำก็เรียกว่าเพื่อนกินไม่พอทำไปก่อนแล้วเออจะมีหลุดให้ต่ำอยู่ประมาณ15ช่วงจังหวะผมตกแบบอยู่ที่บ้านตกแบบน้ำหนักยากทำยากหน่อยพอไปรับพอไปเกี่ยวกดกับแก้ไขลูกเกี่ยวขารับแข้งเราแก้ไม่หายครับคาใจไหมเราคาใจคาใจเราอยากแก้มือใหม่กัน
ถ้าแก้มือใหม่ในเวทน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนาะ116-117นะครับได้ได้นะเสียจังหวะเกี่ยวขาเลยมวยดอกแรกที่เขาล้มไปสุดท้ายนี่อยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้อยากขอโทษทีมงานพี่ชั้นโลกพี่กิจแล้วก็ทีมงานมาเก็บพรุ่งนี้ครับขอโทษที่ทำให้ผิดหวังครับทำไม่ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวน้องเป็นกำลังใจกำลังใจครับเป็นกำลังใจฮะเดี๋ยวไปดูเจ้าลุงลาวีหน่อยฮะลุงลาวีสักอินเตอร์นะนี่นะโอ้ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดสวยนะอีกไฟหนึ่งครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิไฟที่แล้วดิสะดุดแพ้เจ้าตีใหญ่ทีเด็ด99ครับไฟดีมาร่างกายค่อนข้างดีนะแล้วก็ฝีมือก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้ารุ่งราวีนะครับก็มีต้องปรับแต่งนิดๆหน่อยๆก็น่าจะเป็นยอดมวยในอนาคตได้นะสำหรับเจ้ารุ่งราวีนะครับวันนี้นี่ถือว่าจับแล้วสาดแก้งนะโอ้ดิโอ้โหถือว่าหนักทุกดอกนะสำหรับเจ้ารุ่งราวีนะครับคุณพิเชษฐ์บอกว่ามวยจะเลิกอยู่แล้วโง่ชิบหมายโอ้เป็นรองเยอะมากเลยนี่ฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลุงลาวีกันหน่อยนะครับอ่ะไปบ้างสวัสดีน้องชายใช่เป็นไงบ้างเกมมาช่วงเราวันนี้ครับวันนี้ก็ตามเป้าหมายครับเรามั่นใจตั้งแต่ยุคไหนน้องก็ยุค3เริ่มมาเป็นรองสันหนึ่งก็มีทางกำลังก็บอกว่าให้เริ่มแบบอันเลยครับเพราะว่าพี่เราก็ดูเกมมาแล้วก็คือด้วยประมาณ1 2 3มาขอให้เขาที่สบายก่อนแล้วก็ยกทีก็ทำงานแล้วแผนของเราคือมาวางแบบนี้เลยไหมแล้วก็ทำสำเร็จด้วยสามยกก็ถือว่าอึดอัดเพิ่มควรนะหรือว่าสามยกก็ถือว่าอึดอัดคืออัดแล้วก็พี่เขาก็คุมเกมมาดีด้วยวันนี้ก็คุมเกมมาอย่างแบบก็ป้องกันอาวุธได้ดีมากครับแต่ผมก็ได้นึกยกสี่ขึ้นมาครับก็ถือว่าไฟนี้ก็ถือว่าแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดครับถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมน้องชายวันนี้วันนี้ก็พอใจระดับหนึ่งแล้วก็แต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ว่าต้องไปแก้ไขเขาบอกว่าบรรยากาศแวดล้อมนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยใช่ไหมว่าทำให้เขาพลาดท่าแพ้เรามีความคิดเห็นยังไงครับผมว่าน่าไม่นะครับเพราะยกสามเขาผมกับเขาก็ผมแพ้จริงแล้วยกสี่ผมยืดได้ลูกล้มได้ได้ลูกเดินเบียดเดินชนนะแล้วก็ปลายยกก็ไม่ได้แข้งเขาก็รู้สึกแบบว่าเริ่มหมดแล้วรวมพี่เข้ามาเป็นไงบ้างครับก็ใช้ได้นะผมว่าแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับอาวุธไหนที่สร้างความหนักใจให้กับเรามากที่สุดครับไม่มีบนเวทีไม่มีนะเราก็เดินเห็นพี่เข้ายุบเข้าย่นให้เราเห็นด้วยพี่เขาบอกว่าขออีกไฟหนึ่งสักร้อยน้ำหนักเดินหน่อยนะน้ำหนักเดินเราว่าไงบ้างก็ค่อยว่าอีกทีครับเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็เริ่มเป็นการเริ่มถ้าว่าต่อยตอนเที่ยงแบบนี้ก็เริ่มอัดกลางคืนนี้เท่าไหร่น้องกลางคืนก็17ได้ฮะ17ได้17ได้บวกทำไม่ได้ครับอาชีพเท่าไหร่น้องวันนี้ยังไม่เห็นเลยถ้าจะมีน่าจะมีอยู่มีแน่นอนลูกพี่ให้ทุกไฟอยู่แล้วเป็นคนจังหวัดไหนครับน้องผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วไปโตที่กระบี่ครับเป้าหมายนี่เราวางกับตัวเองว่ายังไงบ้างก็เป้าหมายครั้งนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้แบบไปถึงที่สุดครับคือตั้งใจครับพูดอะไรกับแฟนมวยที่เชียร์เราวันนี้นะครับน้องขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่ว่าคอยซัพพอร์ตขอบคุณพี่โอขอบคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังครับก็ผมนะก็วันนี้ก็ผมไม่ทำให้ผิดหวังครับคุยกับพ่อหน่อยคุณพ่อหน่อยครับคุณพ่อนะเป็นไงบ้างลูกชายวันนี้ทำผลงานได้พอใจไหมครับวันนี้พอใจมากนะก็คือเราตั้งใจมาไปครับปีใหญ่ตั้งใจโดยเฉพาะแล้วก็นะเรียนกระตันหันแล้วก็เขาก็ไปดีนะแต่ว่าเราก็ตั้งเกมมาสู้ไม่อยากให้เสียชื่อแล้วก็อยากเอาชัยชนะให้กับชาวใต้ทุกคนด้วยสามยกนี่น้องเขาเป็นรองรู้สึกคือจัดไหมแต่ผมแปลกอยู่นิดนึงฮะทำไมผมของผมเป็นรองสามหนึ่งแต่ไม่มีอาชีพเลยแปลกวันนี้ไม่มีอาชีพเลยไม่มีเลยน่าเสียดายมากๆนะมันแปลกอย่างนั่นแหละผมว่ามันต้องมีอะไรอย่างน่าจะมีอย่างน้อยๆกัน20,000-30,000 นะเดินทางเด็กนิดนึงหน่อยนะพี่กลับมาชนะด้วยนะพี่มาชนะด้วยทำมาพลิกชนะนี่มันต้องมีอาชีพแล้วใช่ครับแต่ว่าวันนี้แปลกนิดหน่อยมากกับน้อยใช่ครับวันนี้แปลกนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมต่อยให้แบบเชียนมวยได้รู้ว่าผมแพ้ครับก็พูดง่ายๆว่าวันนี้นี่ลูกชายนี่
ทำผลงานได้ตามเป้าเลยตามเป้าคิดมาวางอนาคตให้กับลูกชายยังไงบ้างครับบังก็แนวโน้มก็อยากให้เป็นยอดมวยตามที่เราเคยไปฝันมาหลายอย่างแล้วก็อยากให้เขาตั้งใจต่อยมวยกับเรียนเพื่อวันไหนที่บังไม่อยู่เขาจะได้เลี้ยงตัวเขาเองด้วยครับเวทน้ำหนักล่ะคิดว่าที่น้องเขาเก่งๆเลยอ่ะมันก็167ประมาณนี้นะอ่ะสุดท้ายนี้ฝากบังให้พี่น้องทางบ้านช่วยติดตามลุงลาวีหน่อยฮะได้ได้ติดตามนะอ่ะแรงตายเลยแรงคุณบานเราว่านะว่าขอบคุณแรงใจก้าวตายและตักทุกประเทศที่ให้กำลังใจลุงลาวีมาตลอดแล้วก็จะทำผลงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะก็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับก็แจ้งเกิดสำเร็จนะครับสำหรับเจ้าลุงราวีวันนี้ก็ไม่มีอัดฉีดนะครับโอ้น่าเสียดายนะครับเพราะว่าฮึดสู้นะฮึดสู้พลิกราคาน่าจะประมาณ 3-1 อ่ะนะประมาณ 3-4-1 น่าจะได้โอเคประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมเดี๋ยวจบจากรองคู่เอกนี่เรามาติดตามกันต่อนะครับรองคู่เอกก็เป็นพรพิทักษ์สิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนกับมุทิเดชทีเด็ด99นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจบลงมาก็จะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ